สำหรับข้อ3เซกกำลัง2 2 arc tan square root 2นะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึง1ส่วน tan root 2นะครับแต่มันจะมีค่าเท่ากับเซต้าไปดูเฉลยเลยดีกว่า arc tan 2 arc tan square root 2นี่ครับหมายถึงมุมนั่นเองก็เลยให้เป็นมุม A แล้วกัน A เท่ากับ arc tan square root 2สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยม tan คือข้ามชิด root 2 1ใช้พีทาโกรัสจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับ square root 3ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเซกกำลัง2 2 arc tan square root 2มีค่าเท่ากับเซกกำลัง2 2 a นั่นเองตามที่เรากำหนดเซกก็คือ1ส่วน cos เพราะฉะนั้นเซกกำลัง2 2 a ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน cos กำลัง2 2 a ในข้อนี้เราก็ต้องรู้สมบัติตรีโกณมิตินะครับ cos 2 a มีค่าเท่ากับ2 cos กำลัง 2a ลบ1เท่ากับ cos กำลัง 2a ลบ sin กำลัง 2a เท่ากับ1ลบ2 sin กำลัง 2a ตรงนี้ต้องรู้ก่อนไม่งั้นก็จะทำข้อนี้ไม่ได้แทนค่าลงไปนะครับ cos 2a มีค่าเท่ากับ2 cos กำลัง 2a ลบ1ทั้งหมดกำลัง 2จากรูปcos a มีค่าเท่ากับ1ส่วน square root 3แทนค่าลงไป2คูณกับ1ส่วน square root 3กำลัง2ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ก็จะได้เป็น1ส่วน2ส่วน3ลบ1กำลัง2เป็นลบ1ส่วน3กำลัง2ครับตามนี้คำตอบคือ9นั่นเองทางนั้นๆเดี๋ยวคิดไม่ทัน